สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำระบบล็อกอินนะครับที่ให้แสดงภาพโปรไฟล์ของยูสเซอร์ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำระบบท็อปสกอร์หรือว่าลีดเดอร์บอร์ดนะครับแสดงคะแนนอันดับสูงสุดนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็จะทำการ insert new object ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาเลือกปุ่ม button ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็จะตั้งชื่อปุ่มนี้ว่า btn นะครับ add score นะครับจากนั้นกดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาแก้ไขชื่อตรงนี้นะครับ add score นะครับทีนี้เมื่อสร้างปุ่มนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะสร้างอีกหนึ่งปุ่มนะครับคลิกขวา insert new object นะครับ button เหมือนกันนะครับ btn submit นะครับกดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับจากนั้นเราก็มาแก้ไขชื่อตรงนี้ว่า submit นะครับโอเคนะครับเมื่อสร้างปุ่ม2ปุ่มเรียบร้อยนะครับทีนี้คลิกขวา insert new object ขึ้นมาแล้วไปเลือก object แบบ text นะครับตั้งชื่อว่า txt show score นะครับเอาไว้แสดงคะแนนนะครับกดปุ่ม insert นะครับคลิกลงไปแล้วก็มาแก้ไขคำว่า text ตัวนี้ให้เป็นเลข0นะครับ left ตรงนี้ก็ให้เป็น center top เป็น center นะครับจากนั้นแล้วก็ปรับมาไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับโชว์คะแนนนะครับทีนี้นะครับคลิกขวา insert new object ขึ้นมาอีกนะครับเลือก text นะครับทีนี้ตั้งชื่อ text ว่า txt top score นะครับเราจะมาทำเป็นการโชว์ rank นั่นเองนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับในที่นี้จะยกตัวอย่างสัก2-3 user ก็แล้วกันนะครับจากนั้นตรงคำว่า text ตรงนี้นะครับเราก็ลบออกนะครับกด enter นะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของการเตรียมปุ่มแล้วก็การเตรียม text นะครับจากนั้นให้ทำการเพิ่ม object เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับคลิกขวา insert new object นะครับไปเพิ่ม object ที่ชื่อว่าleaderboard นะครับ leaderboard ตรงนี้นะครับกดปุ่ม insert นะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้ leaderboard เข้ามาในโปรเจกต์ของเราแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราคลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏ property อยู่ตรงนี้นะครับว่าให้มีการ order ก็คือการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะครับคือคะแนนที่ได้มากสุดก็จะอยู่ด้านบนนะครับคะแนนที่น้อยสุดก็จะอยู่ด้านล่างนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะไปนะครับเขียน event sheet กันนะครับมาที่ event sheet นะครับคลิกขวาที่ว่างนะครับ add global variable ตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาว่า score นะครับมีค่าเท่ากับ0กดปุ่มโอเคนะครับจากนั้นก็ add event ขึ้นมาอีกนะครับไปที่ btn add score นะครับแล้วก็เลือก on click นะครับถ้าคลิกปุ่มนี้นะครับเราก็ add action ให้ system นะครับ add to ตัวแปรนะครับก็คือให้เพิ่มค่าตัวแปรสกอร์ทีละ1 done โอเคนะครับทีนี้เมื่อเพิ่มค่าตัวแปรเสร็จนะครับพอมีการกดปุ่ม submit นะครับเราก็ add event ขึ้นมานะครับไปที่ btn submit นะครับ on clickถ้ามีการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับคลิกเมาส์ขวาที่ลูกศรสีเขียวนะครับหน้าปุ่มขึ้นมาไปที่ Add Sub Event นะครับแล้วก็เลือก System ไปที่ Trigger Once While True นะครับหมายความว่าให้ทำงานครั้งเดียวในแต่ละครั้งที่เราคลิกปุ่มนะครับเราก็ Add Action ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่ leaderboard นะครับดับเบิลคลิกที่ leaderboard ให้ทำการส่งคะแนนไปที่ฐานข้อมูลก็คือ post score นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ post score ขึ้นมาทีนี้ user id คือใครนะครับเราก็พิมพ์ authentication นะครับพิมพ์ตัวนี้ขึ้นมา
แล้วก็ดอทหรือจุดนะครับก็คือคนที่ล็อกอินเข้ามานั่นเองนะครับก็คือ user id from provider นะครับเขาล็อกอินเข้ามาด้วย Google หรือว่าล็อกอินเข้ามาด้วย Facebook นะครับก็จะเป็น ID ของคนนั้นนะครับ name นะครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกพิมพ์ authentication เหมือนเดิมนะครับ dot นะฮะ display name นะครับเป็นชื่อของคนนั้นนะครับสกอร์นะครับลบเลข0ออกพิมพ์ตัว s เป็นชื่อตัวแปรสกอร์ตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็ดับบนคลิกที่สกอร์ลูกโลกสีเขียวเลยนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มดันนะครับทีนี้เมื่อคลิกที่ปุ่มดันเสร็จนะครับ add action ขึ้นมานะครับไปที่ take top score นะครับ take ที่โชว์คะแนนนะครับ set take นะครับให้เป็นค่าว่างก่อนนะครับให้เป็นค่าว่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็คือดันไปเลยนะฮะทีนี้ก็เพิ่มคำสั่ง add action ขึ้นมานะครับไปที่ leaderboard นะฮะทำการอัปเดตค่านะครับหลังจากที่โพสต์ส่งไปแล้วก็ให้อัปเดตค่านะครับพออัปเดตค่าเสร็จนะครับเราก็มาที่ add event นะครับให้ไปเลือก leaderboard ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นไปเลือก on update นะครับเมื่อคะแนนถูกอัปเดตแล้วนะครับเราจะทำอะไรนะครับคลิกเมาส์ขวาที่ลูกศรสีเขียวนะครับ add sub event ขึ้นมานะครับจากนั้นเลือก leaderboard นะครับแล้วเลือก for each rank นะครับในแต่ละรอบนะครับเราจะให้โชว์คะแนนของแต่ละคนขึ้นมานะครับ done จากนั้นนะครับก็ add action นะครับไปที่นะครับ txt top score นะครับเราไปที่เข้าไปที่ set ไม่ใช่ set text ครับมาที่ append text นะครับเพราะว่า set text นี้เป็นการแสดงค่าตัวแปรแต่ append เนี่ยเป็นการเพิ่มค่าได้นะครับให้โชว์ได้แต่ละบรรทัดนั่นเองนะครับเราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใน append text นะครับทีนี้นะครับเราจะให้แสดงอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราจะพิมพ์ในช่อง double quote หรือว่าช่องพิมพ์ข้อความก็คือจะให้แสดงเป็นข้อความที่เรากำหนดนะครับในที่นี้ก็พิมพ์คำว่า rank นะครับจากนั้นก็โคลอนวรรคนะครับแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายแอนนะครับซึ่งการเชื่อมตัวแปรนั้นจะต้องสัญลักษณ์เครื่องหมายแอนแบบนี้นะครับแล้วนะครับพิมพ์ค่าที่เราจะเชื่อมก็คือค่าที่นะครับส่งไปที่ leaderboard นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะพิมพ์คำว่า leaderboard ขึ้นมานะครับ leaderboard dot นะครับตามด้วยนะครับคำว่าคือ player rank นะครับคือ player rank นะครับดับมาคลิกตัวนี้นะครับจากนั้นให้เชื่อมนะครับ and เข้าไปอีกนะครับเชื่อมตัวแปรเข้าไปนะครับตามด้วยเครื่องหมายคำพูดนะครับเครื่องหมายคำพูดก็หมายคำพูดตัวนี้นะครับแรงคืออันดับที่เท่าไรจากนั้นชื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะพิมพ์คำว่า name นะครับแล้วก็ตามด้วยโคลอนวรรคนะครับทีนี้จะเอา name มาโชว์ก็ต้องพิมพ์เครื่องหมายแอนขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วพิมพ์ leaderboard ขึ้นมานะครับดับเบิ้ลคลิกที่ leaderboard dot นะครับชื่อก็คือ player name นะครับเลือกคือ player name นะครับจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมเข้าไปอีกนะครับเชื่อมตัวแปรเข้าไปอีกพิมพ์เครื่องหมายคำพูดเข้าไปนะครับหรือว่าดับเบิลโค้ดเข้าไปแสดงชื่อแล้วต่อไปก็จะให้แสดงคะแนนก็พิมพ์คำว่าสกอร์ลงไปนะครับว่าสกอร์เท่าไหร่นะครับพิมพ์เครื่องหมายโคลอนเข้าไปวรรคหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็เชื่อมด้วยตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า leaderboard นะครับ leaderboarddot นะครับคือ player score นะครับคือตัวเนี้ยนะครับคือ player score จากนั้นก็เชื่อมเข้าไปอีกนะครับเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราก็พิมพ์คำว่า new line นะครับ new line ครบแล้วนะครับ rank ก็จะบอกว่านะครับลำดับต้นๆหรือว่าลำดับสูงสุดคะแนนสูงสุดคือใครนะครับชื่ออะไรแล้วก็สกอร์เท่าไหร่นะครับดันทีนี้นะครับ
ในการที่คลิกสกอร์แต่ละครั้งนะครับเราก็จะให้มีการแสดงว่าสกอร์นั้นได้กี่คะแนนแล้วนะครับเราก็จะมาเพิ่มที่ Everytick ตรงนี้นะครับ Add Action ขึ้นมาไปที่ TXT Show Score นะครับแล้วก็ Set Tick นะครับแล้วพิมพ์ตัวแปรว่าสกอร์ขึ้นมานะครับเพื่อให้แสดงสกอร์ในขณะที่ทำการเพิ่มสกอร์นะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือโค้ดที่เราจะใช้ในการทำลีดเดอร์บอร์ดหรือว่าการทำท็อปสกอร์นั่นเองนะครับเราจะมาทดสอบกันดูนะครับรันเลย์เอาท์ครับเมื่อเรารันเลย์เอาท์ขึ้นมานะครับอันดับแรกก็จะต้องมีการลงชื่อเข้าใช้นะครับในที่นี้ก็จะใช้บัญชี Google ลงชื่อเข้าใช้ก่อนจากนั้นก็จะเลือกบัญชีเข้าใช้นะครับในที่นี้นะครับจะเลือก Gmail เข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านนะครับกดปุ่ม Next นะครับระบบของเราก็จะโชว์โปรไฟล์แล้วก็ชื่อนะครับจากนั้นเขาก็ทำการเล่นนะครับว่าทำสกอร์ได้เท่าไหร่นะสมมติว่าทำได้5นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Submit นะครับเพื่อจะส่งค่าขึ้นมานะจะเห็นว่าโชว์แล้วนะครับเก่งนะครับขยันเรียนนะครับทำสกอร์ได้5คะแนนนะครับทีนี้นะครับเราจะลองนะครับเป็นคนใหม่เข้ามาเล่นบ้างนะครับถ้านะครับเราล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้มีการจำค่าเดิมนะครับโอเคขอล็อกเอาท์นะครับขอล็อกเอาท์ออกจาก Gmail ก่อนนะครับเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคนละบัญชีนะครับเวลาเข้ามาแล้วคะแนนต่างกันยังไงนะครับออกจากระบบก่อนโอเคนะครับทีนี้ก็จะลองเข้าใหม่นะครับเข้าสู่ระบบด้วย Google ทีนี้จะเปลี่ยนเป็นอภิวัตร60 ACTH มั่งนะครับเข้ามาอีกเป็นคนละคนนะครับแล้วก็ป้อนรหัสผ่านเข้ามากดปุ่ม Next นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็โปรไฟล์เปลี่ยนไปชื่อเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ก็ทำการ Add Score นะครับสมมุติว่าเมื่อกี้ได้5ใช่ไหมครับตัวนี้ได้8คะแนนนะครับอภิวัตรได้8คะแนนกดปุ่ม Submit นะครับก็จะโชว์อภิวัตรอยู่ลำดับบนสุดเลยนะครับก็คือได้8นะเก่งได้5นะครับทีนี้นะครับแรงเนี่ยนะครับเราต้องการให้โชว์คนแรกเนี่ยนะครับเป็นแรง1คนที่2ก็จะเป็นแรง2แรง3ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้มันจะเป็น0นะครับเราจะมีวิธีแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาที่นะครับตรงนี้นะครับ for each rank นะครับเราดับเบิ้ลคลิกคำสั่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วเปลี่ยนจาก start 0เนี่ยเป็น start 1นะครับแล้วก็จะให้วนลูปกี่แรงเนี่ยขึ้นอยู่กับเราจะทำกี่ลำดับนะครับในที่นี้สมมติว่าจะทำแค่5ลำดับอย่างนี้ก็1ถึง5อย่างนี้นะครับ done ทีนี้นะครับถ้าเรารันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาทดสอบกันดูนะครับเข้าสู่ระบบอภิวัตรเข้ามานะครับ add score เข้าไปนะครับสมมติว่าตอนนี้ได้10คะแนนนะครับกดปุ่ม submit ส่งคะแนนนะครับจะเห็นว่านะครับเวลาโชว์แรงค์ขึ้นมาเนี่ยลำดับที่1นะครับเป็นแรงค์1แต่แรงค์0จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับเราก็จะต้องมาเพิ่มแอคชั่นตรงนี้เข้ามานะครับ add action นะครับไปที่ leaderboard นะครับ post score นะครับ post score ทีนี้เราจะนะครับสร้าง ID หรือว่าสร้าง user ขึ้นมาเองนะครับในที่นี้จะตั้งชื่อว่า1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะครับ name นะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับname ชื่อว่า user ทีนี้ score นะครับเพื่อให้อยู่ลำดับบนสุดก็คือเป็นแรงค์0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ score เยอะที่สุดโดยที่ไม่ว่าใครก็ตามจะไม่สามารถเอาชนะคนนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาได้คะแนนมากที่สุดเลยนะครับทีนี้กดที่ดันได้นะครับจากนั้นเราก็สลับลำดับนิดนึงนะครับเอาอัปเดตมาไว้ล่างสุดนะครับ
เมื่อเราทำแบบนี้นะครับก็จะทำให้คนเนี้ยนะครับคนที่ได้ขนาดสูงสุดนี้ก็จะเป็นแร้ง0นะครับทีนี้เวลามาโชว์มันก็จะเริ่มจากแร้ง1นะครับเรามาลองทดสอบกันดูนะครับเข้าสู่ระบบใหม่นะครับอภิวัตรเข้ามาแล้วนะครับเพิ่มสกอร์เอาไว้สัก15คะแนนนะครับกดปุ่ม Submit นะครับจะเห็นว่านะครับลำดับที่1ก็จะโชว์นะครับอภิวัตรได้15เก่งขยันเรียนนะครับได้5คะแนนนะครับทีนี้ลองล็อกอินด้วย Facebook บ้างนะครับตอนนี้มีแค่2คนนะครับทีนี้เราจะลองล็อกอินด้วย Facebook นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับอีเมลโอเคนะครับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบนะครับตอนนี้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Facebook เรียบร้อยนะครับโดยจะมีชื่อเหมือนกันนะครับในที่นี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับก็จะทำคะแนนสัก8คะแนนก็แล้วกันนะครับ Facebook เนี่ยเล่นแล้วได้8คะแนนนะครับกดปุ่ม Submit นะครับจะเห็นว่า8ก็จะได้มากกว่าเก่งนะครับเก่งได้5นะครับเข้าบัญชีด้วย Facebook ก็ได้8นะครับแล้วก็เข้าบัญชีจาก Google นะครับที่เป็นอภิวัตรก็ได้15นะครับก็เริ่มจากแร้งบนสุดก็คือจะเป็นแร้ง1แร้ง2แร้ง3นะครับนี่คือวิธีการทำนะครับว่าวิธีการทำลีดเดอร์บอร์ดหรือว่าการจัดลำดับคะแนนสูงสุดหรือท็อปสกอร์นะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับก็ไปเช็คนะครับไฟล์เบสดูนะครับว่าข้อมูลที่เข้าไปเก็บหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปที่โครงการของเรานะครับแล้วก็มาที่ database นะครับมาที่ database จะเห็นว่านะครับมีข้อมูลนะครับมีฐานข้อมูลอยู่4ชุดนะครับก็คือ1 2 3 4 5 user นี้คือนะครับที่เราใส่คะแนนไว้สูงสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแร้ง0นะครับทีนี้คนที่2นะครับก็คืออภิวัตได้15นะครับคนที่3อภิวัตได้8อันนี้เป็นอภิวัตที่เข้าด้วย Facebook นะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือเก่งได้แค่5คะแนนนะครับก็จะเป็นการวนลูปค่าจาก Leaderboard ตรงนี้นะครับมาโชว์ตรงนี้นั่นเองนะครับไปลองฝึกทำกันดูนะครับในการทำLeaderboardนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ